ภาพเหตุการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ที่ตำบลคลองมหาดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ช่วยวิทย์ได้บันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ค่ะในโขลงนี้มีช้างป่าอยู่ประมาณ10ตัวมีช้างหลากหลายวัยรวมตัวอยู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นเราพบน้องชูใจที่เราเคยตามหาซึ่งในอดีตนั้นชูใจได้อยู่กับน้องมานีที่ป่วยลำไส้ตรงปลิ้นที่เราพยายามหาตัวเขาเพื่อรักษาล่าสุดไม่มีรายงานการพบตัวของน้องมานีนะคะแต่ดีใจที่ได้เห็นน้องชูใจอย่างน้อยก็ทราบว่าเขาสบายดีและอยู่กับครอบครัวใหญ่ของเขาโอ้ยรถมาต้องหันไปมองรถมีเสียงออกมาเลยเบรกนะมีตัวเล็กนะได้ย่อภาพหน่อยตัวเล็กมากเลยนะน่ารักมากเลยตัวเล็กอ้าวลูกน้องผมไปตัวเดียวก็จะไปนะ3 4 5หลัก10อยู่นะครับโดยแม่ประแรกผู้นำโขลงที่มีความเป็นผู้นำสูงเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่เห็นวิ่งไล่นั้นแม่ประแรกจะตีกับน้องหมาค่ะใครจะเห็นก่อนกันดูจากคลิปได้เลยค่ะว่าแต่งานนี้เจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวถึงกับต้องมุดใต้ท้องรถกันเลยทีเดียวขอขอบคุณผู้ช่วยวิทย์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขอบคุณพี่ต้าและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลพื้นที่ให้กับประชาชนและขอบคุณกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะถึงตัวผมเลยถ่ายตามตัวนี้ก่อนหมุดใต้รถนะครับหมา